ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสักทองจัดกิจกรรมนันทนาการประจำเดือนมีนาคมพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพค่ะที่บริเวณที่ทำการชุมชนสักทองเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางอมพรปันเถินประธานชุมชนสักทองพร้อมนางวาราพันธ์มุ่งการหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสักทองนำกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประจำเดือนมีนาคม พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยซึ่งการจัดกิจกรรมของทางชมรมผู้สูงอายุนั้นจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรงดูแลภาวะจิตใจให้สดชื่นอยู่เสมอใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยในวันนี้กิจกรรมเริ่มต้นด้วยการตรวจวัดความดันโลหิตวัดรอบเอวช่างน้ำหนัก ต่อด้วยกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิการรับฟังข่าวสารจากเทศบาลนครแม่สอดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในช่วงฤดูร้อนจากเจ้าหน้าที่ของทางคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน